จากอินดัสทรีจำกัดแท็กทีมททส่งเสริมโครงการตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทบริษัทอินดัสทรีจำกัดจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผุดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวโครงการตะลุยตลาดน้ำอินเลิฟระหว่างวันที่16มีนาคมถึงวันที่25เมษายน2565พร้อมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในจุดศูนย์รวมของชุมชนไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น้ำและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้สอดคล้องกับแคมเปญเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2565ของรัฐบาลบริษัทอินดัสทรีจำกัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงการตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟผ่านกิจกรรมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทรายละเอียดของกิจกรรมแบ่งออกเป็น3หัวข้อหัวข้อที่1 In Love With You ถ่ายรูปกับคนที่คุณรักหัวข้อที่2 In Love With Food ถ่ายรูปกับอาหารที่คุณชอบหัวข้อที่3 In Love With Viewถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่คุณเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศไทยและส่งผลงานร่วมประกวดผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟโดยบอกหัวข้อส่งเข้าประกวดและติด Hashtag ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟ Hashtag สถานที่ตลาดน้ำที่ไปพร้อมคำบรรยายภาพสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคม2565ถึง20เมษายน2565และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่25เมษายน2565นี้ค่ะขออนุญาตพูดถึงงานแถลงข่าวตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอีเลิฟในครั้งนี้หน่อยค่ะครับผมงานนี้นะครับก็เราใช้ชื่อว่าตะลุยตลาดเที่ยวตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับที่เราให้ความสำคัญกับตลาดน้ำเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าตลาดน้ำเนี่ยมีความพิเศษกว่าตลาดอื่นๆนะครับในบางประการนะครับจริงๆแล้วตลาดน้ำเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจของชุมชนนะครับแต่ว่าตลาดน้ำเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าตลาดน้ำอื่นๆอยู่บางประการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดน้ำเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับที่เราใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณละนะครับแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวตลาดน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกรับรู้ได้ถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็เราจะรับรู้ได้ถึงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนในชุมชนละแวกนั้นได้ดีกว่าการไปเที่ยวตลาดน้ำอื่นๆนะครับเนี่ยก็คือเป็นเสน่ห์ของตลาดน้ำที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าในช่วงนี้ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโควิดก็ได้เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตลาดน้ำเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยในโอกาสตอนนี้ก็คือโควิดเนี่ยเริ่มค่อยๆผ่อนคลายแล้วมาตรการต่างๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้ถือโอกาสเนี้ย อยากจะเข้ามาทำอะไรสักอย่างนึงคือที่จะว่าสนับสนุนตลาดน้ำนะครับให้กลับมาคึกคักให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงนะครับก็เลยจัดเป็นแคมเปญเนี้ยขึ้นมานะครับผมค่ะอยากพูดถึงกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้างคะก็กิจกรรมทั้งโครงการเนี่ยครับจริงๆจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยได้สนใจที่จะกลับเที่ยวตลาดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเที่ยวตลาดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราก็ได้เชิญชวนทั้งศิลปินดาราแล้วก็บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับให้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟด้วยนะครับแล้วก็ดาราอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะลงไปทำกิจกรรมที่ตลาดน้ำต่างๆทั่วประเทศนะครับก็ท่านก็จะเป็นภาพเก็บบรรยากาศความน่าสนใจต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วเราก็จะเผยแพร่บน Facebook ของโครงการนะครับตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟก็จะเป็นใครบ้างจะเป็นสถานที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันที่ Facebook ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับนี่ก็เป็นส่วนแรกส่วนที่2นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ยังดูคลิปของอินฟลูเอนเซอร์ของเราแล้วเนี่ยยังไม่ตัดสินใจออกมาเที่ยวตลาดน้ำนะครับเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับสนุก
ให้ทุกท่านได้มาร่วมทำกันนะครับก็คือกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนะครับตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือท่านออกเดินทางที่ตลาดน้ำที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศแล้วก็เก็บภาพความประทับใจของท่านนะครับที่ตลาดน้ำส่งเข้ามาให้เรานะครับโดยการประกวดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือ in love with you นะครับเป็นหัวข้อที่1แล้วก็ in love with food in love with view นะครับ3หัวข้อนะครับส่งเข้ามาประกวดกันได้เลยนะครับ1คนสามารถส่งได้ทั้ง3หัวข้อเลยนะครับ in love with you ก็คือท่านอาจจะไปเที่ยวตลาดน้ำกับคนที่ท่านรักนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่รักเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวนะครับเก็บความเก็บภาพความประทับใจส่งเข้ามานะครับหรือว่า in love with food ท่านอาจจะไปเที่ยวตลาดน้ำแล้วก็ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารที่อร่อยในตลาดน้ำนะครับก็เก็บภาพแล้วส่งมาให้เราในการประกวดนะครับหรือว่า in love with view อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าแต่ละตลาดน้ำเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปมีเอกลักษณ์กันไปนะครับเก็บภาพเหล่านี้ส่งเข้ามาประกวดกับเรานะครับก็จะมีคณะกรรมการคอยให้คะแนนแล้วก็มีของรางวัลให้รายละเอียดทั้งหมดสามารถติดต่อได้ที่ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook ของโครงการนะครับตะลุยเที่ยวตลาดน้ำ In Love นะครับและที่สำคัญที่สุดครับของโครงการนี้เป็นทีเด็ดเลยก็คือการประกวดเนี้ยมีของรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือเป็นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับก็เริ่มสามารถกิจกรรมเนี่ยเริ่มแต่วันนี้จนถึงวันที่20เมษายนครับผมมีเกณฑ์ในการตัดสินนะคะหรือว่าถ้าใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมกับตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟต้องส่งมาที่ไหนหรือว่าต้องทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่งรูปที่จะประกวดนะครับส่งมาที่อินบ็อกซ์ของ Facebook ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับบอกเลยว่าส่งรูปเนี้ยเข้ามาในหัวข้ออะไรนะครับ3หัวข้อเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นเนี่ยเอารูปที่ท่านส่งเข้ามานะครับไปโพสต์ที่ Facebook ส่วนตัวของท่านโซเชียลมีเดียนะครับจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram นะครับแล้วก็ติด Hashtag ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับแล้วก็แฮชแท็กตลาดน้ำที่ท่านไปเที่ยวมานะครับแค่นี้ครับผมกรรมการก็จะดูว่าโอเคภาพไหนที่มีความน่าสนใจแล้วก็จะตัดสินกันทีครับคาดหวังกับโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ตลาดน้ำเนี่ยได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตลาดน้ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าเรามาเที่ยวตลาดน้ำแล้วจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปก็คือตลาดน้ำเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นสถานที่ที่ได้สื่อสารถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับมีวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านของชุมชนด้วยเพราะนั้นการที่คนมาเที่ยวที่ตลาดน้ำเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการได้รักษาวัฒนธรรมไทยไปด้วยนะครับครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆครับผมสุดท้ายฝากเชิญชวนกิจกรรมดีๆแบบนี้หน่อยละกันค่ะครับก็จริงๆก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งใจทำงานนี้จริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้ลูกหลานของเราด้วยนะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณเสิร์ฟกันนะคะ